สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับปิดลีก PVP เรียบร้อยนะครับอันนี้ ID 5ของผมนะครับก็จบเพชร1สบายๆเลยนะสัปดาห์นี้นะครับผมไปเล่นที่ ID หลักนะครับ PVP สัปดาห์นี้เนี่ยระบบมันค่อนข้างจะเพี้ยนๆหน่อยนะคือโดยปกติเนี่ยเวลาการตีข้ามลีกมันจำเป็นจะต้องชนะคะแนนต้นลีกก่อนนะครับมันถึงจะข้ามลีกได้นะแต่รอบนี้นะครับเรียกได้ว่ามันแปลกๆนะคือคะแนนผ่านเกณฑ์เมื่อไหร่เนี่ยก็สามารถที่จะข้ามลีกได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้นะครับหลายคนก็จะขึ้นลีกได้ค่อนข้างจะง่ายไอดีหลักผมเนี่ยไปจบที่มาสเตอร์1แบบสบายๆเลยนะขนลุ้งฟรีนะครับ37ชิ้นใช่ไหมก่อนหน้าก็มีแจกมา2ชิ้นกับอีก4ชิ้นนะไอดีรองผมก็เลยเล่นไปนิดเดียวนะไปเล่นที่ไอดีหลักนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมใช้ ID 5เดี๋ยวจะไปตะลุยหอสมุดลึกลับนะครับเพราะว่าต้องการจะเปลี่ยนร่างครับเจสสิก้าจันทรานะครับเก็บได้17ชิ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะไหวไหมนะถ้ามันขาดไม่เยอะนะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มเลยเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะครับว่าโอ้โหเหลืออยู่น้อยละเหลือไม่เยอะแล้วนะเพราะผมน่าจะไปซื้ออะไรสักอย่างแล้วล่ะนะแต่ก็ไม่แน่ครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเพราะว่าผมต้องการที่จะสลับร่างตัวนี้ครับมีคนถามครับว่ามันสามารถที่จะทำ2ตัวได้ไหมเอาภารกิจกบม่วงนะตัวนี้นะคือถามก็ต้องตอบตรงว่ามันทำได้แต่ว่ามันไม่คุ้มที่จะทำนะครับก็คือภารกิจนะในส่วนของเจสสิก้าจันทรานะครับที่ได้กบม่วง2ตัวนะคือผมว่าต้องเป็นคนที่บ้าคลั่งมากๆและต้องโชคดีด้วยนะอันนี้ครับคือภารกิจอันนี้นะเจสสิก้าบัสเต็ดแห่งความบริบูรณ์นะครับแล้วก็บัสเต็ดแห่งความรักก็คืออัลตร้าแม็กกับไฮเปอร์แม็กสลับเป็น9ดาวนะครับอัลตร้าแม็ก1ตัวสลับเป็น9ดาวก็ได้กบม่วงมา1ตัวนะแล้วก็ไฮเปอร์แม็ก1ตัวสลับเป็น9ดาวนะครับได้กบม่วง1ตัวคือมันทำยากแต่มันทำได้ตามนี้คือจะทำไหมนะสายฟรีไม่สามารถทำได้แน่นอนครับคืออย่างแรกเนี่ยมันต้องเปิดให้ได้เจสสิก้าจันทรา2ตัวเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสลับจาก9ดาวกลับมาเป็น8ดาวได้สลับเป็น9ดาวแล้วเนี่ยก็สลับไปเลยนะฉะนั้นเนี่ยต้องเปิดด้วยเจสจันทรา2ตัวแล้วก็ทำอัลต้าแม็ก1ตัวไฮเปอร์แม็ก1ตัวนะ2คือใช้หินปลุกพลัง6ชิ้นต้องเติมนะครับเพราะว่าในแพ็คหินปลุกพลังจะได้มา1ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเติมพาร์ทจะได้มา2ชิ้นก็คือฟรีชิ้นหนึ่งกับพาร์ทเติมอีกชิ้นหนึ่งนะเป็น3นะครับแล้วก็ภารกิจเจ็ดแดงเป็น4ร้านค้ากิลด์เป็น5แล้วก็ตารางล็อกอินรายเดือนเป็น6ฉะนั้นเนี่ยมันทำได้นะปัญหาคือไอ้น้ำยาเขียวเนี่ยจะเก็บได้ไหม100ชิ้นนะครับตรงนี้ค่อนข้างจะบ้าคลั่งคือผมว่ามีคนทำได้แหละแต่อยู่ที่ว่าเขาจะทำไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากสุ่มแล้วตีด่านแล้วเนี่ยเขาอาจจะเอาเพชรกิลไปสุ่มนะครับคือน่าจะสุ่มแบบบ้าคลั่งจริงนะในกรณีที่อยากได้กบม่วงขนาดนั้นนะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนี่ยไปทำเจ็ดแดงดีกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับฉะนั้นก็ตามนั้นแล้วกันนะคือไม่รู้จะออกภารกิจมาเพื่ออะไรนะเหมือนมาหลอกล่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปตะลุยกันครับก็เล่นไปคุยไปผมกดออโต้ได้เลยนะเพราะว่าผมจะจัดทีมแบบเต็มๆเลยครับ1ทีม A นะส่วนทีม B ก็จะใช้เป็นทีมแต้มกบนะครับตรงนี้คือตัวศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างจะเจาะเข้ามาไวนะแต่ว่าการต่อต้านไอเทมบางตัวก็ต้านอันนั้นไม่ได้บางตัวต้านอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้มันปล่อยตัวมาเยอะนะครับมันมีคอมโบนะตัวหนืดและหนืดนะครับซึ่งถ้าเกิดจัดตัวครบเนี่ยมันก็ผ่านได้ไม่ยากคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะครับเล่นให้ดูไปแล้วนะเดี๋ยวก่อนผมต้องไปกดน้ำยามาแล้วหนึ่งน้ำยามาแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเสียดายนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันคูณทุกอย่างนะครับก็จะได้เวลไปด้วยนะครับเพราะว่าดีนี้ก็ต้องการที่จะอัพเวลไปถึงตำนานนะครับเพื่อที่จะรับเกียร์นะครับเพิ่มเติมนะคืออยากได้เกียร์เพิ่มเติมแล้วคือไอดีนี้เนี่ยคืออย่างที่เห็นนะเราเกลือมาแบบนานมากจริงๆครับเฮ้ยสีฟ้าไม่เอานะครับเดี๋ยวผมขอไปกดกระป๋องก่อนนะครับวันอัพเวลนะค่อนข้างสำคัญนะครับเวลจะได้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วต้องดีด่านนะตั้งเป้าว่านะครับโคราโบนะครับจะให้ได้ 2,100 รูบี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมาดีด่านดีกว่านะ
เราไม่เป็นไรนะโคโลโบเดือนหน้าก็ไม่ต้องเปิดถึงการันตีก็ได้มันอาจจะโชคดีนะเปิดได้ก่อนนะครับในเดือนนี้นะครับคืออาจจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายก็ได้นะหรือไม่ก็สัปดาห์หน้านะครับก็จะโอ้โหมันเวลาไม่พอแล้วว่าอาทิตย์หน้า24เหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวนะครับเพราะว่าในส่วนของโคโลโบเนี่ยจะมาวันศุกร์ที่29กรกฎาคมแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ทันนะในส่วนของด่านนะครับโอ้เดือนนี้ลุ้นหนักเลยครับกับการรีวิวเรนเจอร์9ดาวนะไม่ได้รีวิวนะครับเปิดไม่ได้นะครับจริงๆไอดีหลักของผมเนี่ยสามารถที่จะรีวิวได้นะครับแต่ว่าคือด้วยตัวของมูนหมวกคือผมสามารถทำมูนหมวกได้เลยทันทีนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ผมแบบไม่ได้คิดจะใช้ต่อเนื่องอ่ะคือทำไปก็เปลืองวัตถุดิบเลยนะจะไม่เหมือนกับตัวช้างเอลรี่นะครับช้างเอลรี่เนี่ยในไอดีที่ผมมีอยู่แล้วจะทำเนี่ยผมจะใช้นะเดี๋ยวดูว่าในเดือนนี้จะเก็บได้ทันไหมนะครับก็จะรีด่านเหมือนกันนะผมก็จะรีด่านนะครับโอ้โหออกมาเยอะๆหน่อยน้ำยาเมื่อกี้เหมือนจะได้เพิ่มมาอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้ใส่ฟรีต้องสู้ๆจริงๆนะคือจุดเริ่มต้นเอาจริงจุดเริ่มต้นทุกคนเนี่ยมันจะยากเย็นหมดแหละนะคือส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าโอ้ยเราไม่มีทีมแต้มกบเรนเจอร์สู้ไม่ได้เกียร์ไม่มีครับทุกคนผ่านจุดนั้นมาหมดทุก ID รองของผมผ่านจุดนั้นมาหมดทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องผ่านจุดที่ยากลำบากมาหมดทุกคนนะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะต้องบ่นมาก่อนผมเองก็อาจจะบ่นมาก่อนก็ได้แต่เรารู้ไงว่าแบบเฮ้ยมันมีหนทางมันมีวิธีนะที่จะไปนะมันอยู่ที่ตัวเราครับว่าเราจะหาหนทางนั้นไหมอาจจะอดทนครับจะสู้ต่อไหมอันนี้มันคือจุดที่เราเนี่ยจะต้องไปให้ถึงนะเอาใจช่วยครับสายฟรีมันทำได้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันคือผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่สายฟรีเนี่ยถ้าเล่นมานานนะต้องเล่นมานานเกินปีนะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นสายฟรีกบอ่ะมันก็จะแบบว่ามีจำกัดอยู่เหมือนกันนะมันก็อาจจะแบบว่าแม็กได้ไม่เยอะนะครับมันก็เลยจะแบบว่าต้องใช้เวลากันเป็นปีนะยิ่งแสงมืดอย่างนี้นะครับต้องใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ก็น่าจะเล่นไปคุยไปนะอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นมือใหม่จริงๆมันก็จะยากเพราะว่าเขาก็จะไม่รู้สเต็ปอะไรเลยนะครับก็ต้องบอกว่าแบบนี้มันยากจริงนะแต่ ID ลึกลับผมเล่นให้ดูแล้วว่าถ้าแบบว่าเฮ้ยพอจะมีเรนเจอร์อยู่พอจะมีเรนเจอร์ตัวดีๆนะครับมีตัวเดียวแม็กก็พอนะครับเกียร์ฟรีหมดเลยนะครับใช้ได้หมดนะด่านพวกนี้นะแล้วก็เรียกเพื่อนจำๆนะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปนึงนะที่จะให้นะครับแปะ ID นะครับส่งค่า F นะครับแอดเพื่อนครับเราต้องแอดเขานะอย่ารอเขาแอดมานะส่วนใหญ่นี้จะแบบว่าแปะ ID เพื่อให้คนอื่นแอดมานะครับคือถ้าเราแปะ ID เราแล้วรอให้เพื่อนแอดมาเนี่ยคือเราต้องมีจุดขายว่าแบบเฮ้ยเราตัวเทพเราเติมกระจุยกระจายมีตัวเก่งเพราะว่าบางคนเขาก็อยากจะได้ค่า F เอาค่า F ไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนเขาอยากได้ค่า F นะครับเขาก็จะเอา ID ตัวเองนะครับมาแปะหรือบางคนเขาใจดีจริงๆนะมีทุกรอบครับเขาก็จะแปะ ID ตัวเองแล้วก็คนอื่นต้องแอดเขาไปเองนะไม่ใช่ว่าแบบเราเป็นใครก็ไม่รู้รอคนอื่นแอดมาไม่ได้นะเขาไม่แอดเรามานะโอ้โหออกแต่รูนธาตุอย่างเดียวเลยไม่เอานะครับโซน ID หลักของผมเนี่ยคืออย่างที่บอกนะสัปดาห์นี้ PVP เนี่ยผมใช้นะครับตัวของเจ้าบราวน์อนูบิสนะครับเวล140เนี่ยแล้วก็ใส่เกียร์ดับปลุกพลังนะเกียร์เวลตำนานเนี่ยเฮ้ยเล่นดีว่ะเอาจริงเล่นดีนะเกมเล่นเองครับเล่นดีนะตั้งรับก็ดูดีขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าด้วยไอเดียมันอยากได้ตัวแบบดาเมจเจ๋งๆอ่ะมันรอมานานอ่ะแล้วแบบโอ้โหพลังล้นทีมเลยพลังล้นทีมจริงนะเลยแบบว่าเอาไงดีวะมันสามารถที่จะทำได้เลยนะครับเป็นตัว9ดาวนะบราวนูบิสครับคือด้วยความที่ว่า ID หลักเนี่ยผมแบบเติมน้อยมากอะหลังๆคือจะเติมแค่แบบแพ็คกับพาร์ทนะครับมีคนถามว่าเติมที่ไหนเติมร้านค้าครับเติมร้านค้าเพราะว่าผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าเรื่องของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นตุรกีวัยรุ่นศรีลังกานะครับคือถ้าเกิดใครไม่พร้อมนะครับก็เติมร้านค้าดีกว่าเพราะว่าร้านค้าเขาก็รู้วิธีนะครับ
ประมาณนี้นะครับสมมติว่าถ้าสุดท้ายเจอปัญหาอะไรจริงๆเนี่ยก็ร้านค้าโดนไปเราก็ไม่โดนนะผมก็เลยว่าตรงๆครับเติมร้านค้าเพราะว่าแพ็คบางอย่างคือแม่งแพงไปว่ะเอาจริงผมก็เลยแบบพูดให้ฟังเฉยๆว่ามันอาจจะเจอปัญหาหรือไม่เจอปัญหาก็ได้แต่เราก็จะไม่ได้แนะนำว่าเฮ้ยต้องทำนะเพราะถ้าเกิดทำแล้วแบบไปเจอปัญหาเงี้ยเหมือนเราพาเขาไปเจอปัญหานะหรือถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยห้ามทำแล้วไม่เจออะไรเลยนะครับเราก็เหมือนแบบปิดโอกาสเขาว่าเพราะว่าก็อยากให้เติมผมเห็นเอาจริงนะน้องๆส่วนใหญ่เนี่ยเอาจริงๆนะเขาก็อยากเติมนะครับแบบว่าบางอย่างถ้ามันไม่แพงมากเนี่ยแล้วแบบเติมแล้วคุ้มเนี่ยมันก็โอเคนะครับคือด้วยความที่ว่าจุดเริ่มต้นตอนแรกสุดผมไม่ได้เติมร้านค้ามาตลอดเลยนะพอมีสปอนเซอร์เข้าปุ๊บเนี่ยสปอนเซอร์บอกว่าให้เติมผ่านร้านค้าพอเติมผ่านร้านค้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ไปขอข้อมูลครับจาก GM เลยนะคือเขาก็ให้ข้อมูลมาครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะเติมละไหนๆก็ไหนๆละนะเราก็ไปเติมร้านค้าดีกว่านะครับแต่ว่าผมก็จะเลือกเติมนะในจุดที่แบบว่าเติมแล้วจำเป็นนะครับอย่างเดือนนี้นะครับ ID หลักก็เติมนะครับในส่วนของหินปลุกพลังนะครับตอนแรกตั้งใจจะรีวิวนะแต่สุดท้ายเล่นเจอเปิดไม่ได้โอ้โหคือถ้าเกิดผมได้เจ็ดตันทาวผมได้รีวิวไปแล้ว ID หลักนะเปิดไม่ได้ครับแล้วก็ไม่เปิดละไม่เป็นไรตั้งเป้าไปเดือนหน้าเดี๋ยวรอลุ้นเรื่องของโคโรโบนะครับส่วนเรื่องของวัยรุ่นตุรกีก็ตามที่บอกนะไม่ได้มีเรื่องของการระงับ ID อันนี้คือไม่มีแน่นอน 100% นะครับไม่ใช่นโยบายของค่ายไลน์นะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่จะถามเรื่องภาษีแหละอย่างที่บอกว่ามันเป็นภาษีที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ภาษีก็คือภาษีไงคือภาษีเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่ามันจะมีข้อลดหย่อนไหมนะครับมีหนทางหลีกเลี่ยงไหมนะครับตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปีนะครับอันนี้ไปหากันเราเองนะเราไม่ได้แนะนำอะไรกันนะครับคือภาษีมันคือภาษีอ่ะเข้าใจป่ะไปดูข้อมูลเอาเราก็จะไม่ได้บอกโดยตรงว่าแบบเฮ้ยมันต้องเจออันนี้แน่นอนเจอนั้นแน่นอนบางทีมันอาจจะแบบว่าสมมติไปเจอ2ปีข้างหน้าแบบเนี้ยถ้าเรามีตังค์จ่ายมันก็โอเคนะประมาณนี้นะครับคือเรื่องของภาษีเนี่ยมันจะประมาณว่าเขาสามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังได้มันก็จะมีประเภทของภาษีว่าแบบไอ้ภาษีแบบนี้ตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดเขาไปตรวจสอบเจอตอนไหนเราก็ต้องเสียตอนนั้นนะแล้วก็โดนดอกเบี้ยด้วยนะครับในกรณีที่โดนนะแต่นี้เราไม่รู้อย่างที่บอกว่ามันเป็นภาษีที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตผมก็เลยแบบว่าเลือกไปเติมร้านค้าแล้วกันแล้วก็มีร้านค้าเยอะๆนะไปเติมกันได้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าหลักๆผมก็จะเติมLady Anne ทางนุงยุทธนี่ยังไปไม่ถึงนะส่วนใหญ่ผมจะไปเติม Lady Anne ก่อนนะประมาณนี้ครับฉะนั้นก็ใครไว้ใจมั่นใจร้านค้าไหนโปรโมชั่นอะไรก็จัดการเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่น้องๆเขากลัวเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะทำด้วยตัวเองก็เลยมีความกลัวนะครับส่วนทาง Google เนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากหรอกนะผมว่านะคือเต็มที่ก็แบนบัญชีนั้นๆนะครับหรือไม่ก็เขาอาจจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปให้ทางการเลยประมาณนี้อันนี้ไม่รู้นะเป็นการพูดเฉยๆนะครับฉะนั้นก็ไปตัดสินใจเอาอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่ได้ห้ามนะครับหรือว่าแนะนำเป็นพิเศษนะครับเพราะมันถูกจริงๆอ่ะเอาจริงนะคือมันแบบว่าโอ้โหแบบถูกเกินครึ่งเลยนะคือถ้าเกิดเอาจริงๆสมมติว่าถ้าเกิดเราทำเองโดยราคาต้นทางอ่ะโอ้ยมันถูกมากมันถูกแบบถูกตัวน่าเกลียดอ่ะแต่ไปเติมร้านค้าคือเขาก็ถูกแบบเกินครึ่งแล้วอ่ะอย่างน้อยก็ 50% อย่างเงี้ยจากราคาที่เราควรจะต้องเติมไอ้รอบนี้รอดไหมเนี่ยเฮ้ยต้องหวังพึ่งดาเมจโอ้โหไอ้จอร์เคโอ้โหดื้อด้านเหลือเกินอักเกือบอยู่งั้นนะใครที่ยังไม่ผ่านมันต้องอดทนนะครับในหลายๆจุดนะหอคอยด่านยากนะครับแล้วก็หอสมุดนะครับไอ้ผมว่าสัปดาห์หน้า ID นี้น่าจะได้รีวิวคิดว่าน่าจะไหวนะน่าจะไหวนะเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเล่นประมาณหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวลองไปสุ่มกันสนุกนะสุ่มนิดนึงพอนะครับคืออย่างที่บอกว่าผมทำเรื่องไปอยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทำอะไรไปแล้วจะได้นะคือเวลาผมที่รู้สึกว่า
เฮ้ยอันเนี้ยทำไมไม่เป็นแบบนี้อันนั้นทำไมไม่เป็นแบบนั้นอันโน้นทำไมไม่เป็นแบบนู้นเนี่ยผมก็แจ้งเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แจ้งไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องทำตามที่เราคิดได้หมด 100% นะมันก็ต้องแบบผ่านอะไรหลายส่วนนะครับอย่างที่บอกว่าหลายเรื่องครับมันก็แบบเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอะหรือไม่ก็รอคิวทำอยู่อะไรประมาณนี้นะวันนี้เดี๋ยวเล่นกัน3ด่านพอแล้วกันนะ4 6ครับก็รีด่านหมดเลยครับนี้ก็ผ่านรวดเดียว 100% นะครับอันนี้ก็แนะนำไปแล้วนะครับว่าเรนเจอร์นะครับก็เอาดาเมจอะเอาดาเมจหนักๆไปนะครับถ้าไหวพริบก็จะตีเสาได้รวดเร็วนะครับว่องไวก็รวดเร็วอยู่แต่ว่าไหวพริบจะตีได้ไวกว่าแล้วนะนี่คืออย่างที่บอกว่าเป็นข้อมูลที่เกมเขาปรับมาเป็นปีแล้วนะครับโอ้โหเหมือนจะได้เพิ่มมา 4-5 ชิ้นเองมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บต่อนะเดี๋ยวดูนิดนึงเล่นไปทั้งหมดนะครับ3ด่านรีไปรอบนึงเหมือนจะได้มา 4-5 ชิ้นครับโอ้โหก็เหลืออีกตั้งครึ่งนึงนะก็ผมว่าน่าจะได้เดี๋ยวผมเล่น 1-2-3 รีด่านนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูแล้วกันคือมีคนบอกว่าพี่มันเปิดได้นะมันมีขายอยู่นะรู้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ได้กันง่ายๆคือแม้ว่าจะแค่ 1,000 ครับแต่ดูครับมันให้สุ่มเต็มไปหมดเลยครับคือเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่ามีแค่3ดาวกับ4ดาวผมว่าก็ยากแล้วหรือไม่ก็เอาแค่4ดาวอย่างเดียวนะผมว่ามันก็ยากเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองสุ่มเอามาเฉยเลยมาเฉยเลยนะล่อหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหขุดบ่อล่อปลาเราหรือเปล่าเอาเขียวเอาเขียวนี่ไงเขียวเขียวหนึ่งดาวเลยครับคืออย่างที่บอกว่าด้วยราคาเนี่ยคือเขาก็จะมีคนที่แบบคิดคำนวณออกมาว่าเฮ้ยราคาประมาณนี้ดีหรือไม่ดีนะครับไอ้ผมว่ามันออกเยอะนะผมเคยทำคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะว่าสุ่มไปนะครับเฮ้ยโอ้ยโอ้โหตกใจอันนี้ตกใจนะเหมือนเลขสัปดาห์นี้มันจะออกเวอร์ไปหน่อยไหมโอ้โหอันแบบนี้เสี่ยงไหมเนี่ยเสี่ยงไปไหมเนี่ยคือผมใช้เพชรกิ้วไปเยอะเหมือนกันนะ ID 5นะครับน่าจะซื้ออะไรไปก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวลองเปิดไปเรื่อยๆนะโอ้โหแบบนี้ก็น่าสนุกอยู่เหมือนกันนะโอ๊ยตะขอเขียวได้ไหมเขียวนี่เขียวอีกแล้วเขียวเนี่ยว่องไวนะครับแดงนี่พลังแดงนี่จากภารกิจเจสสิก้านะครับเจสสิก้าแดงเนี่ยมันได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ฟ้านะครับเป็นไหวพริบนะครับซึ่งเดือนนี้ไหวพริบไม่มีตัวไหนทำได้มีแค่ตัวเก่านะครับซึ่งตัวเก่าก็ไม่ค่อยน่าสนใจเอาตรงๆนะถ้าแบบจะใช้ระยะยาวไม่ดีเดี๋ยวมันมีตัวเก่งกว่านี้นะครับว่องไวมาแล้วนะครับมีตัวเจสสิก้าเนี่ยแหละที่ผมมองว่าใช้ยาวได้นะครับสกิลความสามารถให้เปิดครับแล้วก็ถ้ามีเกียร์มีดาบคิกุจูมอนติครับมีดาบน้ำแบบนี้นะหรือมีมาหรือมีง้าวเอาเมื่อวานทำเจสสิก้าจันทาใส่เกียร์ง้าวเฮ้ยโหดได้อยู่นะครับเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ยกระดับเรนเจอร์ได้เรนเจอร์ใช้งานระยะยาวได้ผมว่าน่าสนใจนะส่วนตัวของบราวน์ดูบิสเนี่ยผมต้องรู้สึกว่าเปลี่ยนความรู้สึกเอาจริงใช้คำว่าเปลี่ยนความรู้สึกว่าเฮ้ยพอมีทีมดีขึ้นเล่นง่ายขึ้นเกมเล่นเองชนะง่ายขึ้นไอ้ที่หลักนะตั้งรับดีขึ้นมานิดนึงตั้งรับหวังผลเลยไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยตัวเปราะเยอะนะคือที่มันแอบคิดเพราะว่าถ้าเราปั้นสมมุติว่าทำเป็นไฮเปอร์แม็กใช่ไหมมันก็จะเสียดายนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเก็บกบม่วงอีกยาวเลยอะไอ้ที่หลักอะแล้วแบบมันเป็นตัวที่เราแบบคาดหวังว่ามันจะต้องแบบช่วยทีมได้เยอะกว่านี้เป็นตัวดาเมจกว่าล้างแต่ว่านี่ไม่มีเลยครับคือเอามาแบบคอมโบอย่างเดียวอ่ะแล้วแบบทางคล้ายๆกันมันเยอะเต็มไปหมดเลยนะแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าตัวถึกมันก็จะเยอะขึ้นอาม่าบราวมายากลนะครับแล้วก็คือผมเปิดไม่ได้เจสสิก้าจันทางอ่ะปัญหาถ้าเกิดเปิดได้ปุ๊บนะไม่แน่นะแต่เดือนนี้ขอไม่ทำดีกว่าผมขอมองข้ามช็อตไปที่เดือนหน้าเอาแบบว่าไอดีไหนที่ไม่ได้ทำ9ดาวเดือนนี้เก็บวัตถุดิบไปก่อนเฮ้ยโหนี่เปิดจนเฮ้ยแต่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะอ๋อผมว่าบางคนที่เขาแบบเพชรกิ้วเยอะมากๆเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเปิดนะเดี๋ยวผมจะเปิดอีก4รอบนับเรทกันเอาเองนะ
สัปดาห์ที่แล้วที่ผมทำเนี่ยเหมือนเลทจะอยู่ประมาณสัก30 เปอร์ 30 40 10ออก7เอ้ยไม่ใช่ดิ10ออก3โอ้10ออก7นี่เปิดกันชิบหายเลยนะโทษโทษขออภัยมันออกเยอะเกินนะครับคือถ้าเกิดเลทมันออกดีนะผมว่าคนเขาก็เปิดนะอันนี้ผมไม่รู้ครับว่าเลทเป็นยังไงนะครับเลทน่าจะคือเป็นช่วงอ่ะผมใช้คำนี้นะน้องๆต้องตามไว้เลยเกมนี้มันเหมือนเป็นช่วงเลยนะเหมือนตู้กาชาแหละแบบช่วงไหนออกเยอะเนี่ยมันก็จะออกเยอะเป็นพิเศษนะครับเหมือนกับการสุ่มออปชันเกียร์7ดาวอย่างเงี้ยอาจจะสมมติว่าอยากหารถแร่ใช่ไหมบางช่วงเนี่ยเปิดจนหมดตูดต้องใช้คำนี้นะเปิดจนหมดตูดก็ไม่ออกนะครับแต่บางช่วงคือสลับบางทีสลับครั้งเดียวก็มาประมาณนี้นะครับคือเกมนี้มันจะมีช่วงของมันครับซึ่งถ้าเกิดเราแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันเกลือมากว่ะอาจจะต้องยั้งมือนิดนึงคือบางคนหัวร้อนเนี่ยต้องเปิดให้ได้ต้องเปิดให้ถึงนะถึงเลยครับสู้คิดเลยทีเดียวฉะนั้นน่ะต้องระวังนิดนึงนะเอาโอเคอันนี้คือมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นด่านต่ออ่ะสัปดาห์นี้ก็สรุปเนี่ย ID 5เนี่ยยังไม่ครบนะคิดว่าน่าจะไปครบเอาสัปดาห์หน้าคงจะได้รีวิวกันสัปดาห์หน้านะมีพี่มีบ่าวครับทำแล้วนะขี้เกียจขอมารีวิวคือผมไม่ค่อยอยากจะขอ ID คนอื่นรีวิวเพราะว่ามันเป็นการเอา ID ของเขามามันมีการต้องเอา ID เอาพาสเข้ามานะผมก็มีความเกรงใจอันนี้เป็นส่วนตัวของผมนะประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเอา ID มารีวิวเท่าไหร่นะผมก็เลยทำ ID ขึ้นมารีวิวเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวรอดีกว่าแต่ว่าทำได้ตัวเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าการสลับเป็น9ดาวนะครับสลับไปแล้วปุ๊บเนี่ยไม่สามารถจะคืนกลับมาเป็น8ดาวได้นะฉะนั้นต้องระวังนะครับเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับทำคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าอัลตร้าแม็กเท่านั้นนะครับแล้วก็สลับเป็น9ดาวถึงจะได้กบม่วงนะบางคนสลับเป็นไฮเปอร์แม็กนะครับแล้วก็สลับเป็น9ดาวอดแดกต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำได้แล้วถ้าจะทำก็ต้องมาทำตัวใหม่เพิ่มอีก1ตัวนะคือมันก็เปลืองวัตถุดิบไปอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคใครจะทำอะไรขอให้โชคดีนะครับวางแผนนะครับแล้วก็ทำให้มันสำเร็จที่เหลือก็สุดท้ายเนี่ยต้องไปลุ้นว่าเวลาเปิดอะไรมันจะโชคดีหรือเปล่าถ้าโชคดีสุดท้ายเนี่ยมันก็ทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ